สวัสดีครับ P Pay ผมวันนี้ Pay จะมา Preview Techno Pro ว่า6 Pro หลังจากที่พี่ใช้งานมาสักระยะแล้วพี่ก็แกะกล่องแล้วผมมาดูว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานมันเป็นไงบ้างผมวันนี้พี่จะมา Preview ให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างเนาะสับเจ้าตัว Techno Pro ว่า6ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนกับงบ 6,000 ครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ให้ผมเป็นลิงก์ official จากเทคโนผมนั้นเครื่องศูนย์ไทย 100% ของผมตัวนี้เนาะบอกเลยว่าดีกรีตัวนี้ไม่แพ้กับรุ่นพี่ของมันเจ้าตัว Prova 6 Pro 5G ผมพี่จะขอพูดถึงสเปคก่อนว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานสเปคตัวนี้มันเป็นไงบ้างผมอย่างแรกพี่จะให้ดูก่อนว่าบอดี้มันมีความสวยงามมากครับมีไฟมินิ LED effect ครับผมเราสามารถปรับแต่งไฟที่ในการตั้งค่าได้ผมเป็นฝาหลังที่ในการเก็บดีเทลบอกเลยว่าสเปคตัวนี้ดีเทลคือออกแบบฝาหลังได้อย่างลงตัวมากเลยครับผมแบตให้มาคือ 6,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้เป็นอัลตราชาร์จคือ70วัตต์ตัวนี้บอกเลยว่ามีตัวบายพาสเป็นผมตัวนี้ในการเล่นเกมบอกเลยว่าจัดเต็มมากครับผมตัวนี้ CPU ผม Helio G99 ผมตัวนี้ Ultimate ครับเป็น CPU ที่รู้สึกว่าเฮ้ยให้มาสับราคา 6,000สับพีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มนะนี่ครับบอกเลยว่าฝาหลังโคตรสวยครับเป็นสีดำที่รู้สึกว่าฝาหลังให้มามีความเป็นพรีเมียมมากผมอันนี้บอกเลยว่าสุดจริงฝาหลังสวยจริงนะเอาตรงๆนะนี่ครับเขียนว่า Techno Prova ครับดีเทลในการออกแบบฝาหลังถือว่าสุดจริงครับกล้องหลังคือ108ล้านกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับสับตัวนี้นะสามารถสแกนมือบริเวณหน้าจอผมตัวนี้ได้นะครับนี่ซึ่งบอกเลยว่าดีมากครับแล้วก็มีการเปิดล็อกตัว Dynamic Point ด้วยถือว่าโอเคมากเลยสับพีครับหน้าจอ 6.78 นิ้วเป็นหน้าจอที่ขอบจอบางดีมากครับหน้าจอ AMOLED Refresh ในการทัชคือ 120 Hz ซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าหน้าจอทัชคือดีมากครับ Android Version 14ของผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคือจัดเต็มแน่นอนครับผมตัวนี้นะนี่แบต 6,000 ครับใช้ยาว1วันโคตรสบายหายห่วงครับตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นมือถือที่มันน่าใช้งานแล้วก็มีการออกแบบไฟครับซึ่งพี่ใช้งานมาพี่รู้สึกว่าเฮ้ยในการปรับเปลี่ยนไฟคือมันปรับเปลี่ยนง่ายผมเช่นพี่ปรับเป็นลีลาครับแบบนี้เห็นไหมนี่ครับฟิวชั่นซึ่งบอกเลยว่าดีกีมาจากรุ่นพี่โปรว่า6 Pro คือรุ่นน้องโปรว่า6ตัวนี้ทำผลงานทำการบ้านเทคโนทำในปีนี้บอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าบอดี้ด้านหลังโชว์ไฟได้อย่างชัดเจนมากครับสีไฟมันจะดีกว่าตัวโปรว่า5นะผมพวก5 Pro น่ะเพราะว่าไฟตัวนี้มันจะแสดงผลออกมาเป็น LED ครับดังนั้นสีสันของไฟมันจะพุ่งออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับครับมีดาวตัวผมตัวนี้เห็นไหมมีฟังก์ชันหายใจชีพจรครับมีให้เราครบเลยซึ่งในการชาร์จครับมันก็จะมีแบบไฟขึ้นมาเช่นเราชาร์จหรือว่าเราฟังเพลงครับผมมันก็จะมีการแจ้งเตือนไฟชัดอย่างเช่นพี่จะฟังเพลงครับซึ่งลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงแบบตัว Dolby Atmos ครับบอกเลยว่าตัวนี้ลำโพงหายห่วงผมมีการปรับเสียงตัวลำโพงในของตัวนี้ EQ ถึง4แบบผมตัวนี้นะพี่จะพร้อมทำการเปิดตัวเพลงให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างเนาะถ้าเราเปิดเพลงครับครับพี่จะขอเข้าเพลงนะผมตัวนี้นะดูผมว่าลำโพง2ตัวแล้วก็ไฟมันจะเป็นไงบ้างครับดูครับลำโพงเสียงโคตรดีอ่ะลำโพงบอกเลยว่าเสียงดีแน่นอนผมตัวนี้ลำโพงโคตร2ตัวครับนี่ครับไฟเห็นไหมแล้วไฟครับผมไฟมันจะตามจังหวะเพลงดีมากครับขอชื่นชมเลยSome food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4,
Everybody just do your thing. Wake up. เพราะว่าลำโพงเป็นลำโพงที่ขับเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับยันเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ดีจริงสำหรับเจ้าตัวเทคโนโปรว่า6ตัวนี้ครับคอนเฟิร์มเลยว่ามันสุดมากเรื่องหน้าจอในการทัชฟีลลิ่งคือดีมากแล้วฟังเพลงครับคือพี่ชอบมากไฟมันจะเล่นตามจังหวะของเสียงดนตรีครับนี่โคตรเท่แล้วลำโพงบอกเลยว่าลำโพงคือหายห่วงมากครับมาดูว่าเฮ้ยเมนูในการตั้งค่าฟังก์ชันพิเศษมันมีอะไรบ้างครับนี่ครับมีการปรับตัวไดนามิกพอยต์ครับซึ่งเป็นการแจ้งเตือนครับเช่นพี่ปลดล็อกใบหน้าเนาะแบบนี้ปึ๊บนี่ครับมันก็จะแสดงผลในการปลดล็อกให้เราเลยแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กมากมีการโทรมีการแจ้งเตือนว่าเราชาร์จแบตอยู่นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วก็หน้าต่างลอยครับหรือว่าตัวที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมาคล้ายมัลติวินโดว์ผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ผมเช่นแบบพี่แบบนี้ผม YouTube นี่ครับมันจะได้ขึ้นมาผมเราแตะ1ครั้งแบบนี้ครับผมแตะแล้วผม YouTube จะได้ขึ้นมาครับซึ่งบอกเลยว่าหน้าต่างลอยตัวนี้สับพีถือว่าเพียงพอมากครับนี่ปึ๊บถือว่าเวิร์คสับพีถือว่าเวิร์คมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับผมหน้าต่างลอยครับแล้วก็มีการประสานหน่วยความจำครับแรมตัวนี้คือแรม8จิกบวกเพิ่มอีก8จิกครับนี่ถือว่าสับพีหายห่วงนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับแรม8จิกนะตัวนี้นะครับซึ่งราคา 6,000 สปีถือว่าคุ้มครับนี่แล้วก็สับตัวให้ผมแล้วก็การใช้งานในหมวดเกมก็จะมีผมตัวนี้นะครับให้เราครบเลยแล้วก็มีการนี่ครับแอปแฟร์ถ้าผมสามารถโคนแอปพลิเคชันได้อย่างสบายหายห่วงผมตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็ระบบเราก็สามารถอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ซึ่งบอกเลยว่าตัว Techno Prova 6เป็น Android 14ครับงั้นอัปเดตซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายในรองผมตัวนี้เนาะนะครับโทรศัพท์ของฉันครับก็แปลว่า CPU ของเราใช้ตัวในผมนี่ครับ ROM คือ256 GB Helio G9 Ultimate ครับนี่ครับกล้องหน้ากล้องหลังบอกเลยว่าดีจริงอันนี้ขอชื่นชมครับนี่ครับ Android 14ผมตัวนี้มาดูผมว่าพี่ไปถ่ายรูปมามันจะเป็นไงบ้างเนาะจะให้ดูว่าเฮ้ยรูปที่ผมไปถ่ายมามันเป็นไงเนาะขอให้ดูเลยผมตัวนี้ซึ่งพี่บอกเลยว่าพี่ไปถ่ายกล้องมากล้องหน้าคือบอกเลยว่าสุดมากกล้องหน้า32 ISO ในการถ่ายของกล้องหน้าบอกเลยว่าในการปรับแสงถือว่าใช้งานได้โอเคมากผมสับตัวกล้องครับสกินโทนสับพีถือว่าไว้ใจได้ผมตัวนี้นะนี่ครับเรื่องกล้องบอกเลยว่าเวิร์คครับเวิร์คสับพีถือว่าเรื่องกล้องใช้ได้ครับซึ่งพี่ไปถ่ายรูปกล้องหลังมาถือว่ากล้องหลังครับสีสันของตัวแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับดูกล้องนี่ครับคือถ่ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก็บดีเทลในการออกแบบของภาพอ่ะมันได้อย่างลงตัวมากครับอันนี้ขอชื่นชมบาลานซ์ของภาพเลยคือสีมันจะออกแนวสีตรงๆนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ไม่อวยพูดตรงๆเลยนะครับกล้องหน้าวิดีโอตัวนี้ผมวิดีโอกล้องหลังคือ 2K นะครับผมตัวนี้นะนี่ครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับอาจจะมีการสั่น OS เนาะแต่พี่รู้สึกว่า EAS ทำงานก็ถือว่ารับได้ครับผมตัวนี้นะครับกล้องวิดีโอนะนี่ครับอันนี้กล้องหน้าครับผมให้ดูกล้องหน้าคือสับพีกล้องหน้ากล้องหลังก็คุณภาพถือว่าใช้ได้ดีแน่นอนครับผมตัวนี้นี่ครับให้ดูอีกที่ซึ่งเป็นพรีวิวที่พี่อยากมาพรีเซนต์เลยว่ากล้องถือว่าคุณภาพดีครับในการแบ่งหน้าจอเนาะเช่นพี่ผมจะทำการดู YouTube นะครับซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันในการดู YouTube คือดีมากครับนี่ครับพี่ก็แบ่งหน้าจอครับผมแบบนี้ปึ๊บ2จอเราจะผมมาทำการแบ่งนี่ครับข้ามไปก่อนพี่ก็เปิดตัว Spotify เนาะแบบนี้เนาะนี่ครับเปิด Spotify หน้าต่างนึงครับพี่ก็เปิดเพลงนี่ครับมันก็จะหยุดซึ่งบอกเลยว่าในไฟเนี่ยมันจะรับกับแอปพลิเคชันของตัว Spotify เนาะถ้าเราเปิดเพลงนี้ครับเห็นไหมครับว่าไฟมันจะซัพพอร์ตกับแอปได้อย่างเวิร์กมากครับแล้วก็เป็นแล้วตัวผมสามารถแบ่งได้อย่างง่ายดายครับผมตัวนี้เนาะแบ่งไปแบ่งมาครับซึ่งอันนี้แอป2อันนี้เป็นแอปฟังเพลงครับซึ่งมันการทำงานของ CPU ทำงานหนักนะแต่มันก็สามารถแบ่งหน้าจอได้มีความสมูทอันนี้ขอชื่นชมว่าในการแบ่งหน้าจอถือว่าแบ่งได้เวิร์กมากครับหน้าจอครับหน้าจออัลโมเนตสีสันบอกเลยว่าไว้ผมมีการปรับตัวทีมมืดครับได้ด้วยแล้วก็ทีมสว่างครับแล้วก็ปรับตัวเฟรมเรทของหน้าจอปรับเป็น120เฟรม90
นะครับแล้วก็60เฮิรตซ์สามารถปรับได้ซึ่ง P ปรับสูงสุดเลยแล้วก็ปรับเป็นออโต้ได้ผมตัวนี้แล้วก็มีหมวดทำผมสองสายตาด้วยถือว่าให้มาสับ P เพียงพอมากเลยครับครับผมสเกลมือเราก็สามารถตั้งค่าสเกลมือผมบริเวณหน้าจอได้ผมตัวนี้นะเช่น P จะสแกนให้ผมแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นก็บอกว่ามีแล้วก็กดครับผมกดนี่ครับกดในการปลดซึ่งบอกเลยว่าในการแบบสแกนอะบนหน้าจอสับตัวนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันไม่แตกต่างกับรุ่นพี่ของมันครับโปรว่า6โปรนะครับสับตัวนั้นจะเน้น 5G แล้ว CPU มันจะดีกว่าตัวนั้นเนาะนี่ครับดูครับปึ๊บดูครับนี่ครับสแกนปึ๊บครับมันจะแบบนี้เลยซึ่งการสแกนสำหรับพี่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีการปรับของสแกนเนาะซึ่งมันก็จะมีถ้ามันได้ของดีกรีของรุ่นพี่มาครับมันจะมีเอฟเฟคในการปรับอะซึ่งพี่ก็น่าจะมีนะเอฟเฟกต์อ่ะนี่ครับเอฟเฟกต์ในการปรับเห็นไหมคือมาจากรุ่นพี่ครับนี่ครับปรับแบบนี้ปึ๊บนี่ครับปึ๊บนี่ครับมันจะปรับแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าในการสแกนลายนิ้วมือบริเวณหน้าจอถือว่าเวิร์คครับเวิร์คอันนี้ขอชื่นชมมากครับเล่น Facebook เล่น IG สับพีถือว่าเพียงพอครับเป็นมือถือที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีไซน์สวยสเปคคือจัดเต็มแล้วก็มีฟังก์ชันของเกมมาผมตัวนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันเกมมีบายพาสผมตัวนี้บอกเลยว่าบายพาสเล่นเกมอ่ะถือว่าสบายหายห่วงครับนี่เป็นมือถือเอาตรงนะใช้งานได้อย่างสบายเลยครับเล่นเกมดีแล้วแบตถือว่าอึดครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกอุณหภูมิได้อย่างสบายครับในการจัดการความร้อนสปีถือว่าดีมากครับและมีการชาร์จเป็นไฮเปอร์ชาร์จผมตัวนี้สามารถรองรับในการชาร์จคือสูงสุดเลยเดี๋ยวผมบอกเลยว่าสุดยอดครับมีสมาร์ทมีไฮเปอร์ชาร์จแล้วก็มีการชาร์จแบบประหยัดตัวเครื่องไม่ให้แบตมันเสื่อมครับก็ถือว่าเป็นการชาร์จที่รู้สึกว่าโอเคมากครับเป็นการชาร์จที่แบบอุณหภูมิต่ำเพื่อให้ยืดอายุในการใช้งานแบตเตอรี่ครับมีการชาร์จถ้าเป็นแบบการชาร์จแบบสมาร์ทครับก็คือการชาร์จด้วยกันระหว่างพลังงานแล้วก็ความร้อนในการจัดการถือว่าโอเคครับแต่ถ้าใครต้องการชาร์จแบบจัดเต็มไปเลยก็เป็นตัวไฮเปอร์ชาร์จครับตัวนั้นคือสามารถชาร์จแล้วก็จัดการความร้อนภายในตัวบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่ครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่รองรับในการความทนทานถึงตัวนี้บอกเลยว่าแบตเตอรี่ในการชาร์จก็คือ 1,600 ครั้งเลยนะผมตัวนี้โหจัดเต็มมากอันนี้ขอชื่นชมครับครับตัวเกม RV อะไรพี่ก็โหลดมาผมพี่ก็ลองเล่นแล้ว RV บอกเลยว่า60เฟรมหายห่วงนมตัวนี้ RV สบายครับผมHero Tier 9 ROV เนี่ยสบายหายของผมตัวนี้เนาะครับสวัสดี PPay ขอจบคลิปผมในการที่จะมาพรีวิวเท่านี้ผมอย่าลืมนะจะมีคลิปรีวิวให้ดูนะผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นการพรีวิวที่พี่อยากมาพรีเซนต์จริงว่ามันคุ้มขอบจอ 1.3 มม.มีความบางของหน้าจอมากครับบอกเลยว่าเวิร์กมากเป็นมือถือที่ครบจบครับลำโพงเสียงดีคุณภาพดีครับแล้วก็มีการรับที่ลำโพงโดยใช้ตัวที่เป็น Dolby Atmos ด้วยถือว่าคุณภาพลำโพงหายห่วงครับตัวนี้ในการใช้งานครับแล้วก็มีการใช้งานโดยใช้มอเตอร์เล่นเกมครับเจโรบอกเลยว่าตัวนี้คือดีจริงครับแล้วเนี่ยก็มีการโทรลดเสียงรบกวนโดยใช้ AI ครับทำให้เวลาโทรครับมันจะตัดเสียงรบกวนภายนอกของเราออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับอันนี้ขอชื่นชมในการใส่ใจในการออกแบบของตัวเครื่องของเจ้าตัวเทคโนนะครับผมโปรว่า6ครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปผมนี้ให้แล้วก็ตัวนี้ผมมีการระบบกันน้ำหรือว่ากันละอองน้ำคือ IP53 ครับบางคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยกันละอองน้ำหรือว่ากันฝุ่นไหมตัวนี้สามารถกันน้ำกันแบบทั่วไปได้ผมสบายครับผม IP53 ผมตัวนี้เนาะสำหรับนี้ผมพีเพขอจบคลิปในการพรีวิวผมสวัสดีขอบคุณครับ